สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เอิร์นรู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับนิชิโนะนำช้างศึกซ้อมเตรียมดวลมาเลเซียอากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทัพช้างศึกลงสนามฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ของกลุ่ม G นัดที่8ทัพช้างศึกพลาดท่าแพ้สหรัฐอาหรับอิมิเรตเป็น1-3ทำให้มีแค่9คะแนนเท่าเดิมจากการลงสนาม7นัดหลังอันดับที่3ของกลุ่ม G การฝึกซ้อมครั้งนี้อากิระนิชิโนะได้แยกนักเตะออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ลงสนามในเกมพบกับ UAE จะฟื้นสภาพร่างกายอยู่ที่โรงแรมส่วนกลุ่มที่2เดินทางมาฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่วางไว้โดยเน้นไปที่สภาพความฟิตของนักเตะและการลงรายละเอียดที่เกี่ยวกับวิธีการเล่นเพื่อเตรียมความพร้อมพบกับทัพเสือเหลืองในสัปดาห์หน้าส่วนทางด้านศิวกรเตียตระกูลกองกลางทีมชาติไทยกล่าวก่อนฝึกซ้อมว่าส่วนตัวผมเองรู้สึกดีใจครับที่ได้รับโอกาสลงสนามแต่ทีมไม่ได้ผลการแข่งขันดังที่หวังเพราะเราเป็นฝ่ายแพ้ UAE รู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถช่วยทีมได้หลังจบเกมโค้ชก็รู้สึกเสียดายแต่พวกเราก็เดินหน้าต่อไปกับแมตช์ที่จะพบกับมาเลเซียจะพยายามเก็บ3แต้มมาให้ได้เพื่อนร่วมทีมต่างคนต่างก็ยังเสียใจแต่พวกเราจะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดซึ่งในเกมที่พบกับมาเลเซียพวกเราจะทำเต็มที่ 100% และพยายามเอาชนะให้ได้ส่วนในรายของเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นโพสต์ใน IG ส่วนตัวขอโทษแฟนบอลหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยพ่ายให้กับ UAE 1-3ในวันที่7มิถุนายน64ที่ผ่านมากองกลางจาก BG ปทุมโพสต์ความรู้สึกสั้นๆว่าพวกเราทำเต็มที่แล้วขอโทษแฟนบอลทุกคนด้วยครับส่วนทางด้านโค้ชซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยก็ออกมาเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียแล้วโดยโพสต์รูปร่วมกับทีมงานสตาฟโค้ชฮองอัญญาลัยจ่าฝูงในศึกวีลีกซึ่งเป็นสโมสรปัจจุบันที่ทำการคุมทีมอยู่พร้อมกับข้อความภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามว่าอรุณสวัสดิ์เวียดนามต่อท้ายด้วยอิมูจิรูปลูกฟุตบอล4ลูกและธงชาติเวียดนามคู่กับธงชาติไทยด้วยทางนี้คาดว่าโค้ชซิโก้น่าจะต้องการสื่อสารเพื่อแสดงความยินดีกับทีมชาติเวียดนามแผ่นดินที่เขากำลังทำงานในระดับสโมสรอยู่ณเวลานี้หลังจากเอาชนะอินโดนีเซียได้อย่างท่วมท้น4-0โอกาสเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายในศึกคัดฟุตบอลโลกโซนเอเชียอยู่แค่เอื้อมอย่างไรก็ตามแฟนบอลชาวไทยที่ได้เห็นโพสต์นี้ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามโดยส่วนใหญ่ได้บอกกับโค้ชซิโก้ว่าคิดถึงอยากให้กลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งเหมือนสมัยที่พาทีมคว้าแชมป์อาเซียน AFF ซูซูกิครับ2สมัยเหรียญทอง4เกม1สมัยฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ1สมัยอันดับ4เอเชียนเกม1ครั้งและเข้ารอบ12ทีมคัดบอลโลกโซนเอเชียด้วยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นที่แฟนฟุตบอลชาวไทยเข้าไปเม้นใน IG ของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองมีดังนี้ครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าทีมชาติกำลังต้องการครับโค้ชและท่านถัดมาก็มากล่าวไว้ว่าเห็นผลบอลเมื่อคืนผมนี่คิดถึงพี่เลยครับเพราะดูแล้วไม่มีโค้ชคนไหนเข้าใจนักเตะได้เท่าพี่โก้แล้วและท่านถัดมาก็ได้กล่าวว่าอยากให้โค้ชซิโก้มาคุมทีมเชียงรายยูไนเต็ดจังครับชอบมากเก่งมากและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าพี่โก้ครับกลับมาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลหน่อยครับใครไม่อายผมอายวลีนั้นวันที่พี่พาทีมแพ้ญี่ปุ่นยังติดหูผมอยู่เลยไม่รู้ว่าวันนี้คนที่พูดแบบนั้นจะรับผิดชอบอะไรบ้างท่านถัดมากล่าวว่าพี่โก้กลับมาคุมทีมชาติไทยเถอะครับและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าจบลีกเวียดนามกลับมาคุมทีมชาติหน่อยครับพี่โก้และท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่ากลับมาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลได้ไหมครับผมอายเขาและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้อีกว่าผมและคนไทยอีกหลายคนยังรอพี่อยู่ครับและท่านถัดมาก็มากล่าวไว้อีกว่ามาไทยได้แล้วครับโค้ชและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่ากลับมาบ้านเราครับโค้ชและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวแบบนี้ครับกลับมาเป็นนายกสมาคมได้แล้วครับโค้ชแฟนบอล70ล้านคนอายจริงๆครับและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าคิดถึงอาจารย์บอยครับอาจารย์เก่งมาก
และท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าดูบอลไทยแล้วโคตรคิดถึงพี่เลยเซ็งแต่ถ้าผู้ใหญ่คนเดิมยังขวางก็อย่าเพิ่งทำงานให้สบายใจก่อนครับไม่ก็รอกลับมาเป็นนายกสมาคมเลยและท่านถัดมาก็ได้มาขอร้องว่ากลับมาช่วยทีมชาติเราก่อนครับและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มาบอกว่ามีแต่โพสต์เรื่องบอลเมื่อคืนทีมชาติไทยสมัยพี่โก้ก็เคยแพ้ครับแต่ทรงมันดีกว่านี้เยอะและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าทีมชาติไทยโค้ชซิโก้เท่านั้นครับที่คู่ควรและท่านถัดมาก็มากล่าวไว้ว่าพี่โก้ได้ดูบอลทีมชาติเมื่อคืนไหมและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ดังนี้ถ้าพี่โก้ยังอยู่เกมคือสนุกกว่านี้เกมรับเหนียวแน่นและนี่ก็เป็นตัวอย่างคอมเมนต์ต่างๆที่เข้าไปคอมเมนต์ใน IG ของโค้ชซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองเพื่อเป็นการที่จะขอร้องให้โค้ชซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งแต่ถึงอย่างไรครับตอนนี้เหตุการณ์มันเป็นเช่นนี้ไปแล้วเราก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปจนถึงที่สุดไม่ว่าใครจะมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยก็ตามแต่ที่สำคัญที่สุดนักเตะทีมชาติไทยทุกคนที่ไปทำการแข่งขันในครั้งนี้ก็ได้ทำเต็มที่แล้วอย่างไรก็ตามครับก็ขอให้เพื่อนๆร่วมเชียร์และร่วมลุ้นในนัดสุดท้ายของการคัดฟุตบอลโลกที่จะพบกับมาเลเซียกันต่อไปสำหรับทางช่องเอิร์ทรู้โลกรู้ครับก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ทรู้โลกรู้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ